ความสำเร็จของคอนเสิร์ตของโบกี้ก่อนค่ะมันเป็นยังไงบ้างครับความภูมิใจของเราจริงๆมันเหนือความคาดหมายมากๆค่ะโบไม่เคยวาดฝันว่าตัวเองจะได้มีคอนเสิร์ตของตัวเองคือถ้าให้พูดจริงๆโบเป็นคนแบบว่าไม่ได้มั่นใจขนาดที่จะแบบต้องจัดอะไรที่แบบงานใหญ่ๆแล้วเป็นงานที่เป็นของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็มีความกดดันตัวเองสูงแล้วก็อยากให้มันออกมาแบบทัชผู้ชมที่สุดโดยที่เป็นตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีช็อตกระน้ำตาเยอะเลยเหมือนกันสุดๆแต่เราก็ทำให้พี่กระเทยน้ำตาแตกกันได้น้องกระเทยก็น้ำตาแตกเองเหมือนกันคือคิดไปแล้วไหมว่าจะต้องมีซีนนี้เกิดขึ้นสำหรับเราตอนแรกจริงคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบว่าจริงๆเป็นคนแบบว่าถ้าร้องเพลงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนของการทำงานแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าหนูก็เป็นคนใช้อารมณ์ร่วมในการทำงานเหมือนกันไม่ได้หมายถึงหนูวีนนะแต่หนูหมายถึงว่าหนูใช้อารมณ์ของตัวเองสร้างผลงานขึ้นมาแล้วเวลาร้องอ่ะบางทีมันก็หยุดไม่ได้ที่มันจะมีอารมณ์นี้ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆหรอนี่เวทีนี้เป็นของเราจริงๆแล้วทุกคนมาเพื่อดูเราในระหว่างร้องก็ไม่หยุดคิดเลยอ่ะคิดเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตอนแรกว่าจะยังไงก็ห้ามร้องอ่ะเพราะว่า